ี่หนูเจออะไรดูเหมือนผลไม้อะไรสักอย่างปะน่าจะกินได้ล่ะจะว่าไปแถวนี้ก็ไม่ได้มีผลไม้มานานแล้วอะบางทีต้นมันอาจจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ก็ได้นะพ่อรีบกินเถอะจะได้หายไวนี่เขาเรียกว่าแอปเปิ้ลนะลูกเมื่อสมัยที่พ่อยังเป็นเด็กย่าชอบซื้อมาแล้วบังคับให้พ่อกินเป็นประจำแต่ไม่นึกเลยว่าวันนี้พ่อจะอยากกินมันมากขนาดนี้พ่อได้ทำผิดต่อย่าเขาไว้มากคนเราถ้าย้อนอดีตกลับไปได้ก็คงจะดีนะลูกนะพ่อเรียกกินเถอะจะร้องไห้ทำไมหนูก็ร้องไห้ตามหรอกแต่ว่านะถ้าพ่อสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้พ่อจะเปลี่ยนอะไรหรอทรมานต่อให้ฉันพูดถึงความเลวของแกก็คงไม่มีใครเชื่องั้นแกตายเถอะก็แกแหละถ้าแกตายอ่ะประเทศนี้มันก็คงจะดีขึ้นอย่าทิ้งมันทิ้งมันอย่าทิ้งมันช่วยหน่อยลูกใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นก่อนครับทำอะไรสักอย่างสิโจเร็วๆเข้าก่อนที่เธอจะทำบ้าอะไรจบแล้วองค์กรเราหัวหน้าไม่น่าเอาชื่อเสียงมาเสี่ยงแบบนี้เศรษฐกิจชัดๆปล่อยฉันไอพิธีกรชายนี่มันเอาเด็กคนนี้มาฆ่าในรายการชัดๆเลยนะเนี่ยรู้ว่าคนเขาไม่ถูกกันเนี่ยยังเชิญมาพร้อมกันให้ตีกันอยู่ได้โอ้ยสื่อสมัยนี้จะทำอย่างนี้ไปทำไมให้คนมันมาตีกันวะเนี่ยฮะอ๋อเขาเรียกเรตติ้งไงแม่สมัยนี้คนเขาชอบดูคนทะเลาะกันยิ่งตีกันยอดวิวยิ่งเยอะเลยนะแม่โอ้ยแล้วข้าจะรู้ไหมวันเนี่ยว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยมึงดูตีกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยที่ทำให้พ่อย่างฉันต้องตายปล่อยดิไปน้องครับพี่ไม่รู้นะว่าพี่ไปทำอะไรให้น้องตอนไหนพ่อน้องย่าน้องพี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วพี่จะไปฆ่าเขาได้ยังไงจริงๆแล้วเราก็เพิ่งจะเคยเจอกันใช่ไหมครับพี่ว่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่านะหรือถ้าน้องมีอะไรอยากจะให้พี่ช่วยบอกพี่ได้เลยนะพี่จัดให้หรือว่ามีใครใช้ให้น้องมาใส่ความพี่น้องก็บอกพี่มาเถอะสารภาพมาตรงๆเลยพี่มีถือโทษโกรธน้องหรอกพี่ถือน้องยังเด็กนะ แต่ว่าคุณชัยนรงค์ผมจะดำเนินการฟ้องร้องคุณและองค์กรปปช.ของคุณอย่างหนักต่อไปจะได้ไม่มีใครมาหลับหูหลับตากล่าวหากันมั่วๆแบบนี้อะคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์กำลังเข้มข้นนะฮะแต่ผมขออนุญาตเบรกโฆษณาก่อนดีกว่านะครับพักเบรกโฆษณาก่อนทีมงานสั่งคัดก่อนเลยเข้าโฆษณาก่อนใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นคุณโจครับคุณโจผมว่าพาน้องเข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อนดีกว่านะครับไปเลยครับนี่เธอเป็นบ้าอะไรฮะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทำร้ายคนออกทีวีไม่ได้นะทำไมถึงคิดงงๆแบบนี้ฮะคุณคิดว่าหนูคิดอะไรงงๆคุณลองมาเป็นหนูดูบ้างไหมอะ
ถ้าคนที่มาทำให้คุณรักมากที่สุดต้องตายไปแล้วมันอยู่ต่อหน้าคุณอะคุณจะรู้สึกยังไงแต่หนูก็ไม่รู้หรอกเพราะหนูมันก็แค่เด็กโง่คนหนึ่งอะใครแม่งจะเชื่อหนูวะหนูมาจากอนาคตอะการที่ต้องเห็นพ่อตัวเองนอนตายทั้งเป็นเพราะความหิวมันรู้สึกยังไงฉันไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วฉันรู้เพียงแค่ว่าถ้ามันตายเรื่องทุกอย่างมันก็จะจบเธอคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้าเธอฆ่านายบัญชาแล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ใช่สิเพราะพวกมันหลอกพวกเรามันทำให้ประเทศนี้ล่มสลายถ้าไม่มีมันอะประเทศนี้ก็คงจะดีขึ้นเพราะอนาคตอะมันต้องเปลี่ยนแน่นอนถึงเชื่ออย่างนั้นถ้านายบัญชาตายไปแล้วเธอคิดว่าการคอร์รัปชันเนี่ยจะหมดไปเหรอมันก็จะมีคนขึ้นมาแทนเขาอีกมากมายเพื่อจะมาหาผลประโยชน์จากพื้นแผ่นดินนี้ลองคิดดูนายบัญชาเนี่ยเขาไม่ได้บังคับให้เรามาเอารถเอาบ้านหรือเงินทองความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่พวกเราเองทั้งนั้นที่เป็นคนต้องการมันยังเป็นช่องว่างที่ทำให้พวกเขาเนี่ยหาผลประโยชน์จากเราพี่เชื่อว่าอนาคตเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะคนคนเดียวแต่เราทุกคนต้องช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างมันถึงจะเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงพี่อยากให้เธอเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังและให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองว่าอนาคตของพวกเขาจะเป็นยังไงสวัสดีทุกคนฉันคือเด็กที่มาจากอนาคตโทษทีฉันยังไม่ได้แนะนำตัวให้ได้รู้จักเลยพอดีว่าที่อนาคตอะเราไม่ค่อยแนะนำตัวกันหรอกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะจากกันไปตอนไหนเรียกฉันว่าไอก็ได้นะในตอนแรกฉันอยากจะบอกทุกคนให้รู้ว่าอนาคตที่ฉันอยู่มันเลวร้ายมากขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วล่ะเพราะคนเราไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงแค่ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอเจ้าหน้าที่โจทำให้ฉันได้รู้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้ด้วยตัวคนเดียวฉันจึงอยากจะฝากอนาคตไว้กับพวกคุณทุกคนฉันหวังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับฉันจะทำให้พวกคุณทุกคนมีสติไม่ใช้ชีวิตอยู่กับความโลภและประมาทรักทุกสิ่งและห่วงแหนทุกอย่างที่ผู้คนมีในวันที่ยังมีกันและกันอยู่แต่ฉันมีอะไรที่อยากจะฝากไปถึงคนที่ฉันรักเขาได้ทิ้งข้อความสุดท้ายเอาไว้ก่อนที่เขาจะจากไปถ้าพ่อย้อนกลับไปอดีตได้พ่อจะไม่ทำให้ย่าเสียใจพ่อหนูไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้พ่อดูหนูอยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพ่อดูหนูอยู่อ่ะตอนนี้พ่อก็คงจะเด็กมาก
คงเด็กกว่าหนูอีกมั้งพ่อเคยบอกกับหนูว่าถ้าพ่อย้อนเวลากลับไปได้พ่อจะไม่ทำให้ย่าเสียใจพ่อจะเอาเงินที่แอบจิกย่าไว้ทั้งหมดไปคืนพ่อจะเลิกเป็นคนขี้โกงเราเลิกรักสบายหนูว่าพ่อควรจะกินแอปเปิ้ลที่ย่าปอกไว้ให้หมดนะเพราะว่าในอนาคตอะมันอาจจะไม่อร่อยเหมือนในตอนนี้ไอ้น้อยเอ็งไปยืนทำอะไรหน้าทีวีวะนี่เอ็งเข้าใจที่แม่หนูคนนี้พูดบ้างไหมวะถ้าเขาจะอธิบายให้แม่ฟังหน่อยสิแม่วายนักการเมืองมันไม่น่าไว้ใจยังไงก็ไม่รู้ว่าไหมวะอะไรของมันเนี่ยอะไรของมันเนี่ยแม่ครับนี่คือเงินทั้งหมดที่ผมจิ๊บไปจากแม่ทั้งตอนที่แม่หลับตอนใช้ผมไปส่งผ้าซื้อกับข้าวตอนใช้ไปซื้อหวยและอีกหลายครั้งผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครับ ไอ้น้อย เองไม่ได้อยู่เห็นอนาคตแน่ๆไอ้น้อยเอาไม่นานแค่ไหนแล้วฮะโอ้โหเงินค่าหวยกูทั้งนั้นเลยไอ้ลูกของเขาจำนวนนี่ตักผ้าแขนสักหนึ่งรีบผ้าสิต้องขอโทษค่ะโอ้โหต้องมาขอโทษเลยผมจะไม่ทำอีกแล้วครับหวยแต่เม็ดแอนหน่วยนะแล้วเวลามันถูกเห็นไหมเฮ้ยได้น้อยมันก็ถูกน้อยไงแทนที่จะมีเงินได้เยอะขอโทษค่ะเด็กหายไปไหนไม่รู้ครับผมหาไม่เจอเลยครับฮะหายไปแล้วหายไปแล้วครับจะหายไปได้ยังไงคนทั้งคนหาไม่เจอเลยครับดูดีหรือยังดูทั่วแล้วครับอะไรกันฮะ